การ์ตูนนั่งเล่นเกมเอ้ยเล่นเกมในโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ตอนนี้มันปิดเทอมอยู่ก็เลยไม่ได้ไปเรียนก็เป็นคนตลกนะจริงๆอ่ะกับคนแปลกหน้าเขายังไม่ค่อยชินเขาจะไม่ค่อยพูดมากอย่างอื่นก็ทั่วไปก็งานบ้านงานอะไรก็ปกติครับเขาก็ถ้าอยู่บ้านถ้าเขาว่างนะคะส่วนมากเลยนี่ก็ซ้อมอย่างเดียวของเขานะคะเต้นอยู่ข้างบนร้องเพลงเขาไม่ค่อยจะลงมาหรอกค่ะก็คือเขาจะซ้อมเราก็จะได้ยินเสียงเขาตลอดเวลาจนกลัวลูกคอเจ็บโก่งคอทุกวันชอบดูหนังมากค่ะแล้วก็ชอบเอาขนมขึ้นไปกินบนห้องค่ะประหนึ่งว่าห้องนั้นเป็นแบบสตูดิโอของตัวเองไม่จำเป็นต้องกลัว6ชั้นฉันไม่ได้กลัวได้โปรดอย่าปฏิเสธฉันเลยเลิกติดใจดีกว่าไม่ต้องถอยทำมาเหมือนละห่างเหินยันช้าก็เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานที่ฉันเริ่มจะเข้าใจเป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานขอให้เรารวมกันแก้ไขเราจะมุ่งหน้าตรงเขานี้ไปด้วยกันไม่ต้องหวั่นหวาดกับฉันนี้นี่เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานฉันขอเคียงข้างพี่ก็เมื่อก่อนหนูเคยอยู่วงโคฟเบอร์แล้วก็อันนี้เป็นสมาชิกวงตอนที่หนูออกพี่เขาก็วาดรูปมาให้หนูวาดรูปแล้วก็มีกรอบทำกรอบเขาก็ให้ตุ๊กตามาด้วยเขาวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนชิปก็เป็นเรื่องสิบฝาอันนี้เขาเป็นผู้จัดการวงค่ะเขาก็เคยชวนพวกหนูมารวมตัวกัน6คนมาสร้างวงแล้วก็จะมีพวกพี่ๆเขาเขียนคำอวยพรหนูตอนนี้ก็ไปซ้อมกันตามที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นงานแรกที่หนูไปเต้น ตลกมากเลยครั้งแรก อันนี้จากพี่คนนี้เขาชื่อพี่พุทธอะค่ะเป็นหัวหน้าวงเขาเคยไปจับมือกับ AKB แล้วก็จะได้แผ่นซีดีมาเขาก็เอามาเขาจับเยอะมากเขาก็เลยมาให้พี่ในวงเอาไปแบ่งดูกันก็มี2อันอันนี้ไม่ใช่หนูนะอันนี้ก็มีพี่ค่ะไปถ่ายสตูกันตอนเด็กๆนี่หนูเสื้อเหลืองภาพถ่ายนักเรียนตอนอนุบาลประถมป.1อะไรเงี้ยก็เมื่อก่อนผมยาวค่ะสวินเทลด้วยก่อนจะหนูก็แต่งหน้าไม่เป็นทาแป้งไม่ค่อยเป็นเลยหนูก็เลยไปแบบดูจาก YouTube แม่เห็นแม่แต่งหน้าอยู่ตรงนี้หนูก็มานั่งดูแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเด็กอ่ะโหเอาลิปสติกมาทาแม่เล่าให้ฟังว่าโอ้เต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้ก็เริ่มพัฒนามาก็พอแต่งไปเที่ยวได้ก็แต่งทุกวันก็อันนี้จะเป็นชุดโคฟนะคะก็ตัดมาจากแบบวงโคเวอร์ซาจิโฮโกะใช่ไหมคะกระโปรงค่อนข้างจะฟูอันนี้กระโปรงหลายชั้นมาก1 2 3 4 5 6 6ชั้นแบบมันใหญ่มากเวลาเต้นบางครั้งก็ใส่สุ่มเข้าไปอีกแต่หนูไม่มีแล้วมันผ่องมากชุดนี้เขาก็ตัดมาจากตามแบบที่ญี่ปุ่นเลยก็มีร้านประจำพี่เขาก็ตัดมาอันนี้มันเป็นชุดของพี่คนเก่าที่เขาเคยโคฟแบบหนูแต่เขาออกไปที่ทำธุระของเขาเขาก็ใส่แค่2 3ครั้งเองเพราะว่าเก็บไว้เขาก็ไม่ได้ใช้อะไรเขาก็เลยมาขายต่อตอนนี้มันมีเสื้อยืดอยู่แต่มันหายไปไม่รู้เขาก็จะมีเสื้อยืดแล้วก็มาใส่กับกระโปรงอันนี้บ้างกระโปรงนี้บ้างมันสามารถแมทดีขึ้นค่ะตอนนี้มันช่วงหยุดแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นก็สนุกขึ้นครูบอกว่าหนูไอ้นี่พูดไม่ชัดอ่ะเขาบอกว่าเสียงมาพูดไม่ชัดไม่ค่อยปิดคำก็ห่วงอยู่นะเพราะต้องซ้อมเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนด้วยก็จะหนักหน่อยเพราะต้องเรียนแล้วก็ต้องซ้อมบางทีก็ไปรับบ้างแต่บางทียุ่งๆก็ไม่ค่อยได้ไปรับก็จะมีพี่เขาไปรับเขาไม่ค่อยทานข้าวแล้วก็นอนดึกมากถ้าอยู่บ้านก็ได้ตะโกนบอกการนอนได้แล้วสบายก็เมื่อค่ะที่หนึ่งเนี้ยที่สองเนี้ยก็ยังเห็นแสงไฟอยู่เลยชอบดูหนังอะไรเลือดสาดผีน่ากลัวเดี๋ยวนัดเพื่อนไว้ค่ะเมื่อก่อนที่ไปเคยคอร์สด้วยกัน
พี่เขาก็จะโตกว่าหนูประมาณ 2-3 ปีก็เลยมาทางนี้ยากแต่นี้พี่เขากำลังจะกลับบ้านพอดีตอนเย็นก็เลยจัดสักหน่อย ถึงแล้วพี่อยู่ไหนแล้วเดินเดินเดินไปหนูอยู่ร้านอยู่กำลังขึ้นข้างบนนะรอนานไหมโอ้ยตัวสูง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 ใจเย็นใจเย็นแกถึงเออรอนานกันไหมไม่คิดถึงบ้างเนี่ยสูงหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์มีว่าสูงก็นัดมาเล่นเกมเนี่ยค่ะส่วนมากก็ไม่บ่อยนักนะคะส่วนมากจะนัดกันไปแบบงานคอร์สอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ค่ะเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีความกวนกวนแบบน้องเขาเป็นคนนิสัยนิสัยแบบค่อนข้างร่าเริงเฮฮาประมาณนี้ค่ะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเฮ้ผมเป็นเขาเล่นกันอย่างนี้เขาเล่นกันอย่างอะไรเนี่ยดูตามเว็บอะค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าเออน้องจะติดตอนแรกก็ดูในเฟซแบบว่าเฮ้ยน้องหายไปไหนนะทีนี้ก็แบบอ๋อมาเจออยู่ในเพจอะไรอย่างนี้เองใช่อยากให้น้องแบบประสบความสำเร็จแบบได้ทำในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามซ้อมทำความฝันของตัวเองให้ถึงที่สุดก็พยายามมากเหนื่อยก็พักนะอะไรอย่างนี้